ูชาครับนี่คือสียาโสมครับท่านนี้อายุ22ปีสูง170ซมครับชกมาแล้วถึง35ไฟนี่คือเสียโสมวัย22ปีสูง170ซมครับในทีมงานทุ่งทองมวยไทยยิม20 years of age from Nan Thailand มาจากจังหวัดน่านครับผาดผลป๊อปทุ่งสงนะครับผาดผลป๊อปทุ่งสงแม่ป๊อปทุ่งสงนี่ก็คือหลานชายของฮิปปี้สิงห์มณีนะครับ20กับ22ครับ168กับ170 56กิโลนะครับซ้ายเป็นของผาดโผนนะครับขวาเป็นของสียาโสมโอ้โหวาดแข่งมาแต่ละทีน่ากลัวครับโอ้ยมีมัดจังหวะยกเข่าแหมยกเทลงไปเลยครับนักชกจากจังหวัดน่านครับเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยแล้วก็ชาจังหวัดใกล้เคียงครับโอ้ยคู่นี้พอๆกันเลยครับแข่งซ้ายครับดิ้นเลยครับโอ้โหเตะทีเดียวชักเลยครับว้าเต็มๆวงครับซัดเต็มวงแข้งเลยครับพอๆกันเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับดิ้นเลยครับโอ้โหโอ้โหยังไงครับสายหนักจริงๆครับนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วครับจับแล้วโยนทิ้งจังหวะโอ้โหไม่ได้เกรงด้วยแหละครับแม่จะต่อยขวาครับนั่นครับเด้งเชือกมาครับปากพอดีครับโอ้โหชายโครงมันเปิดรับวงแข้งพอดีครับชักเลยครับทีเดียวโอ้โหดูสีหน้าแววตาครับนี่นะครับที่สองความร้ายกาจของอาวุธมวยไทยเลยครับใส่เป็นแล้วก็ชาจังหวัดใกล้เคียงครับโอ้ยคู่นี้พอๆกันเลยครับแข้งซ้ายครับดิ้นเลยครับโอ้โหเตะทีเดียวชักเลยครับว้าเต็มวงครับซัดเต็มวงแข้งเลยครับโอ้โหยังไงครับสายหนักจริงๆครับนี่ครับเป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วครับจับแล้วโยนทิ้งจังหวะโอ้โหไม่ได้เกรงด้วยแหละครับแม่จะต่อยขวาครับนั่นครับเด้งเชือกมาครับปากพอดีครับโอ้โหชายโครงมันเปิดรับวงแข้งพอดีครับชักเลยครับทีเดียวโอ้โหดูสีหน้าแววตาครับนี่นะครับที่สองความร้ายกาจของอาวุธมวยไทยเลยครับใส่เป็นแข้งเดียวไม่เหลียวแลครับสำหรับผาดผลป๊อปทุ่งสงครับน็อกสียาโสมจากกัมพูชาได้ในยกแรก